بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้เมตตาให้เรานั้นได้มีโอกาสกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนากันอีกนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเรานั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหลายครับมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อตัวของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะรักษาการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ที่มีความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการรักษาเรื่องของดุอาดุอานั้นพี่น้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะพี่น้องดุอาเนี่ยถ้าเราซุ่มบอกว่าดุอาคืออาวุธของผู้ศรัทธาดุอาซิลาฮุลมุมินเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาดุอาเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอของเรานะครับเวลาที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นการแสดงถึงความอ่อนแอของเราเป็นการแสดงถึงความต้องการที่เราอยากจะได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่มีแต่ความขัดแย้งเป็นยุคสมัยที่มีแต่ความแตกแยกเป็นยุคสมัยที่มีแต่ฟิตนะห์มีแต่สิ่งที่สกปรกสิ่งที่เราย้อนกลับไปสัก30ปีหรือ20ปีก่อนหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันยังไม่มีแบบนี้เลยพี่น้องแต่สมัยนี้มันไปทุกที่แล้วเรื่องไม่ดีเนี่ยคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวของเราพี่น้องแต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดคือการที่เราจะต้องขอความคุ้มครองขอดุอาขอการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ปกป้องและคุ้มครองตัวของเราใช่มั้ยลูกของเราภรรยาของเราสามีของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องผมมีตัวอย่างพี่น้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทนึงบอกว่าวะอิดัสตะอันตะฟัสตะอินบิลลาห์ท่านรอซูลบอกว่าหากว่าเจ้าจะขอจะวิงวอนขอเนี่ยก็ให้วิงวอนขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติพี่น้องมีตัวอย่างหนึ่งมีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งมีการแจ้งว่ามีการพบเด็กที่ถูกนำมาทิ้งไว้ซึ่งเด็กเนี่ยถูกนำมาทิ้งไว้ที่มัสยิดนะครับสองคนเด็กสองคนถูกนำมาทิ้งไว้หลังจากที่มารดาเนี่ยคลอดไม่นานเอามาทิ้งไว้ที่มัสยิดคนที่หนึ่งเนี่ยมีคนมาพบเจอที่นครมักกะอีกคนหนึ่งเนี่ยถูกทิ้งไว้ที่มัสยิดที่อยู่ที่ยิดดะมักกะกับยิดดะเนี่ยห่างกันไม่ไกลมาก80กว่ากิโล90กิโลนะครับคราวนี้เด็ก2คนพอมีคนมาเจอแล้วเขาก็นำเด็ก2คนเนี่ยมาส่งที่ศูนย์พอคราวนี้พอคนเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์เห็นเด็ก2คนเนี่ยเขาก็รู้สึกประหลาดใจพอเด็ก2คนเนี่ยสืบไปสืบมาเนี่ยมีการพบเจอเด็ก2คนเนี่ยในเวลาที่ไล่เลี่ยกันถึงแม้จะอยู่ต่างเมืองกันนะแต่เวลาที่คนที่เขาเจอแล้วเนี่ยเขาจะแจ้งมาอีกคนเจอแล้วก็จะแจ้งมาพบเด็ก2คนเนี่ยห่างกันเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองมีหนำซ้ำเด็ก2คนที่เจอมาเนี่ยถูกนำมาส่งที่ศูนย์เนี่ยยังมีข้อมือพี่น้องเวลาเด็กเกิดใหม่ใช่ไหมโรงพยาบาลเขาจะติดป้ายชื่อรหัสใช่ไหมติดอยู่ที่ข้อมือข้อเท้าเขาเนี่ยเด็ก2คนนั้นก็ยังมีป้ายรหัสประจำตัวของเด็กนะครับติดอยู่เลยคราวนี้เจ้าหน้าที่เขาก็สืบไปว่าเด็ก2คนเนี่ยมาจากที่ไหนสืบไปสืบมาปรากฏว่าเด็ก2คนนี้มาจากโรงพยาบาลเดียวกันเด็ก2คนที่เจอนะต่างเมืองนะมาจากโรงพยาบาลเดียวกันเขาก็เลยสืบต่อว่าเด็ก2คนนี้มาจากโรงพยาบาลนั้นแล้วตามไปถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นใครกันเด็ก2คนนี้สืบไปสืบมาปรากฏรู้ละคลอดมาจากผู้หญิงคนหนึ่งคลอดมาจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้คลอดลูกเป็นลูกแฝดคลอดลูกเป็นลูกแฝดพอคลอดเสร็จหลังจากนั้นก็พาลูก2คนออกไปจากโรงพยาบาลพร้อมกับสามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็เลยนำเด็ก2คนเนี้ยมาตรวจหา DNA ดูว่า2คนเนี่ยใช่เด็ก2คนที่เป็นเด็กแฝดคนนั้นหรือเปล่าพอตรวจแล้วปรากฏว่าเด็ก2คนนี้คือเด็กแฝดจริงๆพี่น้องเป็นพี่น้องกันพอเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยตามหาแม่ไปสืบที่โรงพยาบาลว่าเด็กคนนี้แม่ของเด็ก2คนนี้เขาเป็นใครกัน
ก็เลยตามไปจนเจอที่อยู่ของแม่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นแม่ของเด็กสองคนนั้นไม่ใช่เป็นคนซาอุดีเป็นคนต่างชาติอาศัยอยู่กับมารดาที่เป็นอัมพาตที่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านแล้วก็ถามกับผู้หญิงคนนั้นบอกว่านี่เธอไม่ได้คลอดลูกหรือผู้หญิงคนนั้นบอกคลอดสิฉันคลอดลูกแฝดสองคนแล้วเขาก็ถามว่าแล้วลูกไปไหนแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าพอหลังจากที่คลอดลูกแล้วเนี่ยสามีเนี่ยเป็นคนต่างชาติเหมือนกันสัญชาติเดียวกันเขาก็บอกว่าจะพาลูกสองคนเนี้ยไปทำคีตานเพราะเป็นเด็กสองคนเป็นเด็กผู้ชายจะไปเข้าสุนัขก็จะพาออกไปจากบ้านไปทำคีตานก็ปล่อยลูกไปพอหลังจากนั้นสามีก็หายไปเลยพอหายไปแล้วก็พยายามติดต่อสามีก็ติดต่อสามีไม่ได้ก็เข้าใจว่าสามีเนี่ยน่าจะพาลูกสองคนเนี่ยหนีกลับประเทศไปแล้วพี่น้องรู้ไหมพอเจ้าหน้าที่ได้ยินเช่นนั้นบอกว่าเธอรู้ไหมเด็กสองคนนั้นมีคนพบแล้วนะแล้วเขาก็เอาเด็กสองคนนั้นน่ะมาให้กับแม่ตั้งอยู่ข้างหน้าพี่น้องผู้หญิงคนนั้นพอเห็นลูกสองคนร้องไห้ร้องหนักมากๆเจ้าหน้าที่บอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าไม่เคยเห็นใครเนี่ยร้องไห้หนักเหมือนผู้หญิงคนนี้พอผู้หญิงคนนี้ร้องไห้แล้วมีหนำซ้ำยังกล่าวปฏิญาณตนยังกล่าวชะฮาดะยังซิกรุลลอฮ์ตลอดเลยเจ้าหน้าที่ที่ไปเขาแปลกใจบอกว่านี่ฉันขอถามหน่อยว่าเธอเนี่ยทำอะไรทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาถึงได้นำลูกสองคนเนี่ยกลับคืนมาสู่อ้อมอกของแม่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าวันที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วพอสามีบอกว่าจะขอเอาลูกไปทำคีตานเนี่ยก็เลยขอดูอาบทหนึ่งก็เลยอ่านดูอาบทหนึ่งบอกว่าอัลลอฮุมอัสตาดีอูกุมัลลอฮ์อัลลซีลาตูดีอาวิดาอะดูอาบทนี้พี่น้องเป็นดูอาที่ท่านรอซูลสอนเราไว้ในหะดีษนะครับท่านรอซูลสอนให้เราอ่านดูอาบทนี้ดูอาบทนี้มีความหมายว่าไงพี่น้องผู้หญิงคนนั้นขอดูอาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดดูแลฉันขอฝากเด็ก2คนนี้ไว้กับพระองค์โดยเถิดซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่จะไม่ทำให้สิ่งที่ได้รับการฝากเนี่ยสูญหายแต่อย่างใดมารดาเนี่ยขอดูอาบทนี้ให้กับลูกสองคนตอนที่สามีพาออกไปจากบ้านแต่พอเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าแต่พอสามีไปแล้วเนี่ยติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ก็โทรไม่ติดก็เข้าใจว่าสามีคงจะพาลูกหนีกับประเทศไปแล้วเขาก็เสียใจพอเสียใจแล้วเขาก็ขอดูอาอีกขอดูอาว่าไงพี่น้องโออัลลอฮ์โออัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงนำท่านนบีมูซาเนี่ยกลับมาคืนมารดาใช่ไหมท่านนบีมูซาคลอดแล้วเนี่ยฟิรอนตามล่าใช่ไหมมารดาก็เลยต้องลอยเอาท่านนบีมูซาเนี่ยลอยใส่ตะกร้าตามแม่น้ำแล้วก็ท่านนบีมูซาก็ลอยสุดท้ายเข้าไปอยู่ในวังฟิรอนแต่พอสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องมารดาเนี่ยเสียใจอย่างมากอยากจะคิดถึงลูกไงคลอดลูกไม่ได้ดูแลลูกเนี่ยร้องไห้เสียใจอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่าไงพี่น้องบอกท่านบอกมารดาท่านนบีมูซาบอกว่าไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวจะเอาลูกคือกลับคืนมาใช่ไหมพี่น้องสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันภรรยาฟิรอนจับเจอท่านนบีมูซาเนี่ยก็อยากดีใจรักเด็กคนนั้นใช่ไหมพอดีใจแล้วก็อยากจะมีอยากจะเอาเด็กคนนั้นเป็นลูกเลี้ยงเป็นลูกไว้ที่บ้านไว้ที่วังเพราะนางไม่มีลูกเนี่ยก็ขอฟิรอนใช่ไหมฟิรอนอนุญาตเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ก็เลยจะหาแม่นมให้กับท่านนบีมูซาไม่มีใครกินเลยพี่น้องไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ท่านนบีมูซายอมที่จะกินน้ำนมเลยท่านมูซาร้องไห้จะกินน้ำนมพี่น้องนึกสภาพเวลาเรามีลูกใหม่ร้องไห้เพราะหิวนมเอาใครมาให้กินก็ไม่ยอมกินร้องไห้อยู่แบบนั้นแหละจนกระทั่งว่าข่าวนี่มันแพร่สะพัดออกมาเขาประกาศว่าหาแม่นมไปให้นมแก่เด็กคนนี้จนกระทั่งว่าพี่สาวท่านมูซาเนี่ยคอยติดตามไปตลอดเลยว่าน้องชายเนี่ยลอยไปถึงตรงไหนได้ยินข่าวก็กลับมาบอกแม่พอกลับมาบอกแม่แล้วแม่ก็ไปแสดงตัวบอกว่าฉันจะเป็นคนให้นมเด็กคนนี้เองอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ลูกชายคือท่านนบีมูซาเนี่ยกลับมาคืนอ้อมอกของมารดาใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นก็เช่นเดียวกันขอดุอาบอกโอ้อัลลอฮฺพระองค์ผู้ทรงนำท่านนบีมูซาและมารดากลับมาคืนกลับมาอยู่ด้วยกันขอพระองค์ได้โปรดให้ลูกของฉันสองคนกลับมาหาฉันด้วยเถิดเห็นไหมพี่น้องพอสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็รักษาเด็กคนนี้ทั้งสองคนนี้แล้วให้กลับมาคืนสู่อ้อมอกของผู้หญิงคนนี้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่เป็นผลมาจากอะไรพี่น้องเป็นผลมาจากดุอาใช่ไหมครับที่เขาขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องที่เราจะต้องรักษาและจะต้องพยายามขอให้มากๆดุอาโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้แต่พี่น้องจำไว้อย่างนะเวลาที่เราขอดุอาเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราเนี่ยขอมานานแล้วใช่ไหมขอมาเป็น10 ปี 20 ปีไม่เคยได้เลย
ใช่ไหมขอมากี่ปีแล้วทําไมล่ะท้อแล้วเพราะอะไรเพราะขอมานานไม่เห็นได้บางคนพูดแบบนั้นก็ไม่เห็นจะได้เลยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เห็นได้เลยเป็นต้องจําไว้อย่างนะดุอาของเราเนี่ยเวลาที่เรายกมือขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าตัวของเราเนี่ยไม่มีของฮารอมแปลว่าเราไม่เคยกินของฮารอมเข้าไปในร่างกายพอเรากินของฮารอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะทําให้ดุอาของเราไม่ถูกตอบรับ2เราไม่ได้สวมใส่สิ่งที่ฮารอมเราไม่ได้สวมใส่จริงสิ่งฮารอมแปลว่าเสื้อผ้าของเราไม่ได้ไปลักขโมยใครเข้ามาใช่ไหมครับฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ของที่ดีกินของที่ดีของที่ฮาลาลเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นของที่ฮาลาลการปฏิบัติตนของเราปฏิบัติตนอย่างถูกต้องฉะนั้นแปลว่าดุอาของเราอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับใช่ไหมไม่มีสิ่งที่ทําให้ดุอาของเราไม่ถูกตอบรับฉะนั้นเวลาที่เรายกมือขึ้นขอดุอาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลารับพี่น้องแต่รับแบบไหนรับภายใต้3เงื่อนไขต่อไปนี้1อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับเลยทันทีเมื่อเรายกมือขึ้นขอดุอาอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับดุอาของเราเลยทันทีให้เราได้รับในดุนยานี่เลย2ในบางครั้งสิ่งที่เราขอเนี่ยอัลเลาะห์รู้ว่าหากว่าประทานสิ่งนี้ให้กับคนนี้เนี่ยคนนี้จะใช้ชีวิตในดุนยานี้ในหนทางที่ผิดเช่นเขาอาจจะขอให้เขามีทรัพย์สินเงินทองให้เขามีรถให้เขามีบ้านใหญ่ๆแต่ปรากฏอัลเลาะห์ตะอาลารู้ว่าคนคนนี้หากว่าเขามีทรัพย์มากเนี่ยเขาจะใช้มันไปในหนทางที่ผิดอัลเลาะห์ตะอาลาเก็บไว้ไม่ให้เขาได้ในดุนยานี้พระองค์จะให้เขาได้รับในโลกอาคิเราะห์2นะ3ดุอาที่เราขอหากว่าเราไม่ได้ในดุนยานี้หรืออัลเลาะห์ตะอาลาไม่เก็บไว้ให้เราในโลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ดุอาที่เราขอนั้นเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวเราให้พ้นจากภัยบาลาให้พ้นจากบาลาเวลาที่บาลาลงมาเวลาที่เกิดอาดาบเวลาที่คนส่วนใหญ่หรือเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะได้รับการปกป้องอันเนื่องมาจากดุอาที่เราเคยขอผมมีตัวอย่างอีกพี่น้องครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่ที่นครมาดีนานี่เป็นเรื่องของตัวเองผมอยู่ที่นครมาดีนาเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านวันนั้นที่ขี่ออกมาเนี่ยขี่มากับเพื่อนคนหนึ่งมาซื้อของนะครับถนนส่วนตอนหน้าเนี่ยระหว่างที่ขี่มาเนี่ยก็ผมขี่เพื่อนผมซ้อนใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลาหลังผมจำไม่ได้ว่าหลังมะกริบหรือว่าหลังอิชาแต่เป็นช่วงเวลากลางคืนคราวนี้ระหว่างที่ผมขี่ถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นถนนเส้นที่ว่ารถเยอะมากพอเราขี่เนี่ยเราก็ขี่ชิดเลนเลยเพราะที่นู่นเขาขี่ฝั่งขวาใช่ไหมขับรถฝั่งขวาผมก็อยู่เลนขวาแล้วอยู่ชิดขวาเลยคราวนี้เป็นน้องระหว่างที่ขี่เนี่ยได้ยินเสียงเวลาที่เราขับรถเนี่ยแล้วเราเหยียบคันเร่งแบบสุดเท้าเลยเนี่ยรอบมันจะรอบเครื่องมันจะแรงใช่ไหมมันจะวืดดังเลยใช่ไหมคราวนี้ผมขี่รถเนี่ยผมได้ยินเสียงเนี่ยรถเนี่ยคือคนข้างหลังเนี่ยเหยียบมาแบบว่าเต็มเท้าเลยพี่น้องเหยียบย่ำลงไปเหมือนสุดคันเร่งเลยมันดังรอบมันดังแบบฟุตผมคิดในใจเนี่ยไม่รอดแน่พอหันไปนะพี่น้องรู้ไหมหันไปมองข้างหลังเนี่ยนั้นรถกระบะเนี่ยนะมันพุ่งเข้ามาผมคิดในใจว่าไม่รอดแล้ววันนี้ไม่รอดแล้วมาข้างหลังเนี่ยนะพี่น้องจู่ๆเราก็ขี่ไปมันจะทำยังไงพี่น้องรถมันพุ่งไปข้างๆปุ้งรถที่มันวิ่งเข้ามาข้างหลังเราเนี่ยเราให้มันพุ่งไปชนรถที่มันจอดอยู่ข้างๆปกติถนนเนี่ยมันก็เป็นฟุตบาทเล็กๆใช่ไหมแล้วรถเราก็วิ่งอยู่เลนในแต่เขาเนี่ยรถที่มันพุ่งเข้าไปชนเนี่ยมันพุ่งเข้าไปหน้าร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านโทรศัพท์เขามีพื้นที่จอดรถหน้าร้านไอ้รถที่จอดข้างในเข้าไปเนี่ยโดนชนเข้าไปข้างในเลยเราคิดในใจอัลลอฮ์นึกถึงอะไรอย่างแรกเราไม่พี่น้องนึกถึงดุอาบทหนึ่งที่ขอเป็นประจำและพี่น้องรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นไม่เคยทิ้งดุอาบทนั้นเลยจนกระทั่งถึงวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เป็นดุอาเช้าเย็นที่ตะเราะซูลสอนให้เราขอนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้แล้วก็ผมจะแปลความหมายแล้วตั้งไว้ข้างหน้านะที่มัสยิดดุอาบทนั้นในตอนท้ายของดุอาเนี่ยมีว่าไงพี่น้องตะเราะซูลบอกให้เราขอว่าอัลลอฮุมมะห์ฟัซนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดปกป้องฉันมิมบัยนียะได้อย่าปกป้องด้านหน้าของฉันแปลว่าหากว่าพยานอันตรายมันเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยขออัลเลาะห์ตะอาลาปกป้องว่ามีขั้นฝีขอพระองค์ทรงปกป้องข้างหลังฉันเพราะหากว่าอะไรพี่น้องหากว่ามันเกิดข้างหลังที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะปกป้องรักษาว่ามีฟาวกีว่าอันยามีนี่ทางด้านขวาว่าอันชิมาลีทางด้านซ้ายว่ามีฟาวกีและหากว่าพยานอันตรายมันเกิดด้านบนขอเราจะปกป้องคุ้มครองฉันเถิดว่าอูดูบีอัลดอมาติกะอัลอุบตาละมินตะตีและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะครับด้วยกับอำนาจของพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์จากพยานอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นด้านใต้ของข้าพระองค์เช่นอะไรการจมน้ำหรือถูกแผ่นดินสูบหรือตกบ่อตกหลุมอะไรต่างๆนานาฉะนั้นดูอาบทนี้พี่น้องรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นไม่เคยทิ้งเลยฉะนั้นพี่น้องพยายามท่องให้ได้
นะครับท่องให้ได้แล้วก็อย่าทิ้งดุอาบทนี้เป็นดุอาที่มีความสําคัญนะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งเอาไว้วันหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่บทเรียนของเราพี่น้องดินแล้วฝนตกลงมาไปปล่อยฝนไปปล่อยดอกฝนมาเย็นผมก็จะจัดโต๊ะกันก็คอยมองเพราะว่าฝนแรงมาตั้งแต่เสาร์ที่แล้วศุกร์ที่แล้วใช่ไหมพี่น้องเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมพอวันนี้วันศุกร์ผมเห็นเมฆตั้งแต่เช้าผมมาหาวันนี้จะได้นั่งตรงนี้หรือว่าจะนั่งข้างในพอมาเย็นนี่เมฆลอยเนี่ยเสียวๆเหมือนกันนะครับเพราะมันลงไปปล่อยแต่ว่าก็หยุดไปแต่ก็ชาวนั่งกันได้ไหมครับได้อยู่นะครับถ้าไม่ได้ก็เราก็ย้ายอิจฉาล็อกกันเข้าข้างในคราวนี้พี่น้องเรากลับมาสู่บทเรียนของเรากันบทเรียนของเราอยู่ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดใช่ไหมครับเราพูดกันในเรื่องของบทบัญญัติของการอาบน้ำละหมาดในเรื่องของความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดนะครับเดี๋ยวนับจากวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของลักษณะนะครับของการอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้องนั้นเราจะต้องอาบน้ำละหมาดในลักษณะแบบใดนะครับคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงการอาบน้ำละหมาดเนี่ยก็คืออายะห์นี้อัลเลาะห์บอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนะอามะนูอิซากุมตุมอิลัสศอลาฮ์ฟัซิลูวุญูฮะกุมอัลเลาะห์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายหากว่าพวกเจ้าจะละหมาดนะครับพวกเจ้าจะละหมาดพวกเจ้าจงฟัซิลูวุญูฮะกุมจงล้างใบหน้าของพวกเจ้านะจงล้างใบหน้าของพวกเจ้าว่าไอเดียกุมอิลันมารอฟิกและจงล้างมือของพวกเจ้าจนกระทั่งถึงข้อศอกนะครับวัมซะฮูบิรูซิกุมและก็จงลูบศีรษะของพวกเจ้าว่าอารุจูละกุมอิลันกะอบัยและก็จงล้างเท้าของเจ้าจนกระทั่งถึงตะตุ่มฉะนั้นอายะนี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้เรารู้อธิบายให้เรารู้ถึงอวัยวะต่างๆที่เราจะต้องล้างและเราจะต้องลูบนะครับในขณะที่เราอาบน้ำละหมาดนะครับเป็นอายะที่บอกให้รู้ถึงสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตัวนะครับแต่หลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไว้ในหะดีษปฏิบัติให้เราเห็นปฏิบัติให้เรารู้ถึงรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงความสมบูรณ์ของการอาบน้ำละหมาดเพราะการอาบน้ำละหมาดนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การล้างหน้าการล้างมือถึงข้อศอกการลูบศีรษะและการล้างเท้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีองค์ประกอบอื่นรวมเข้ามาเป็นสิ่งที่ทำให้การอาบน้ำละหมาดนั้นมีความสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันพี่น้องแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าการอาบน้ำละหมาดนั้นมี3สิ่งที่สำคัญพี่น้องจำให้ดีนะในการอาบน้ำละหมาดมี3สิ่งที่สำคัญมีใครอาบน้ำละหมาดไม่เป็นไหมไม่มีหรอกเป็นทุกคนแหละตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ได้ลองมาเรียนรู้ถึงความละเอียดของการอาบน้ำละหมาดนะครับการอาบน้ำละหมาดมี3สิ่งที่สำคัญประการที่1การอาบน้ำละหมาดนั้นมีชูรูตหรือเงื่อนไขการอาบน้ำละหมาดมีเงื่อนไขแปลว่าอะไรเงื่อนไขที่จะทำให้การอาบน้ำละหมาดนั้นใช้ได้หรือซอหรือซอฮียะหรือได้รับการตอบรับนั่นเองนะครับ1มีเงื่อนไข2มีฟัรดูหรือมีสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติละทิ้งไม่ได้นะครับ3มีซุนันหรือซุนนะนะครับหรือสิ่งที่ชอบให้เราปฏิบัติที่ท่านรอซูลสอนให้เราปฏิบัติในขณะอาบน้ำละหมาดซึ่งสิ่งที่เป็นซุนนะในการอาบน้ำละหมาดนั้นจะมาทำให้การอาบน้ำละหมาดนั้นสมบูรณ์และมีผลบุญเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นฉะนั้นนี่คือ3องค์ประกอบที่สำคัญ1ชูรูตหรือเงื่อนไข2มีฟัรดู3มีซุนนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละหัวข้อวันนี้เราจะเริ่มจากเรื่องของชูรูตคือเรื่องของเงื่อนไขในการอาบน้ำละหมาดเงื่อนไขของการอาบน้ำละหมาดพี่น้องมีหลายประการด้วยกันประการที่1คืออันอิสลามหมายความว่าอะไรหมายความว่าการอาบน้ำละหมาดจะเป็นน้ำละหมาดที่ใช้ได้และถูกต้องนั้นผู้ที่อาบน้ำละหมาดจะต้องเป็นมุสลิมใช่ไหมครับหากว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมอาบน้ำละหมาดนั้นถือว่าใช้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับใช้ไม่ได้การอาบน้ำละหมาดจะต้องเป็นมุสลิมการละหมาดก็จะต้องเป็นมุสลิมการถือศีลอดคนถือศีลอดที่จะรับจะได้รับการตอบรับก็จะต้องเป็นมุสลิมใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขประการที่1คืออันอิสลามเป็นมุสลิม2อัลอักนะครับหรืออาคินหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่อาบน้ำละหมาดแล้วจะใช้ได้นั้นคนที่อาบน้ำละหมาดจะต้องมีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะแปลว่าอะไรครับแปลว่าหากว่าคนวิกลจริตหรือคนบ้าอาบน้ำละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้คนที่เป็นบ้าอาบน้ำละหมาดแล้วใช้ได้ไหมไม่ได้คนบางคนเป็นบ้าวิกลจริตเพียงแค่ชั่วเวลาเช่นอาจจะเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็หายนะครับในช่วงเวลาที่เขาหายเขาอาบน้ำละหมาดใช้ได้แต่หากว่าช่วงเวลาที่เขามีอาการวิกลจริตเขาอาบน้ำละหมาด
แล้วพออยู่ๆเขาก็หายขึ้นมาละหมาดในนั้นละหมาดนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะเขาอาบน้ำละหมาดตอนที่เขามีอาการวิกลจริตนะครับฉะนั้นเงื่อนไขที่จะทําให้การอาบน้ำละหมาดใช้ได้1เป็นมุสลิม2มีสติสัมปชัญญะนะครับ3อัตตัมยีซ3อัตตัมยีซแปลว่าอะไรคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่สามารถจำแนกแยกแยะผิดชั่วได้หมายความว่าหากว่าเด็กที่อายุ3ขวบ2ขวบอาบน้ำละหมาดได้ไหมอาบได้แต่ซ้อมไหมล่ะซ้อมไหมไม่ได้ไม่ซ้อมเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ถึงวัยที่สามารถจำแนกได้เขายังไม่ถึงวัยที่สามารถจำแนกได้พี่น้องฟังดีๆนะตรงนี้ตัมยีซเนี่ยมีความสำคัญมากเขายังไม่สามารถจำแนกได้เขาเมื่อไรก็ตามที่เขาสามารถจำแนกผิดชอบชั่วดีได้เมื่อนั้นการอาบน้ำละหมาดของเขาถึงจะใช้ได้นะครับและบรรดาอุลามะได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าคนที่ถึงวัยที่จะที่เรียกว่าตัมยีซหรือสามารถที่จะจำแนกผิดชอบชั่วดีได้นั้นคือเด็กที่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์เมื่อใดก็ตามที่เด็กคนนั้นมีอายุครบ7ปีบริบูรณ์การอาบน้ำละหมาดของเด็กคนนั้นถือว่าใช้ได้นะครับแต่ไม่เสมอไปนะเพราะอะไรพี่น้องเพราะนี่คือสภาพของเด็กส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่เมื่อครบอายุครบ7ปีเขาสามารถจำแนกได้แต่เด็กบางคนอาจจะจำแนกได้เนี่ยช้ากว่าอายุครบ7ปีในขณะที่บางคนนั้นอาจจะจำแนกได้ก่อนอายุครบ7ปีฉะนั้นกฎเกณฑ์อยู่ตรงไหนบรรดาอุลามะบอกว่ากฎเกณฑ์ส่วนใหญ่คือ1 7ปี2หากว่าเด็กคนนั้นสามารถที่จะพูดและสื่อสารและเข้าใจได้เราถามเขาเข้าใจในคำถามและเขาตอบได้2เด็กคนนั้นสามารถที่จะจำแนกผิดชอบชั่วดีเช่นรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีเขาบอกเขาไม่ทำอันนี้ไม่ดีรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเขารู้นะครับรู้ว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์รู้ว่าอันไหนเป็นโทษใช่ไหมครับสามารถจำแนกได้พูดเข้าใจจำแนกสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีได้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษได้เมื่อนั้นเด็กคนนั้นเขาอยู่ในวัยที่จำแนกได้แสดงว่าเมื่อเด็กคนนั้นมีสภาพเช่นนั้นการอาบน้ำละหมาดของเขาใช้ได้อันนี้คืออะไรตัมยีซแต่มีอยู่เงื่อนไขหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขของการอาบน้ำละหมาดนะเป็นเงื่อนไขของการละหมาดเราอาจจะสงสัยว่าอ้าวในการละหมาดเนี่ยเด็กจะต้องอยู่ในวัยที่สามารถจำแนกได้ด้วย2หลักการศาสนาบอกเด็กคนนั้นจะต้องบรรลุศาสนภาวะด้วยหรือภาษาอาหรับเรียกว่าบาลิกแล้วแตกต่างกันไหม2 อย่างนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างนะพี่น้องตัมยีซเนี่ยคือเงื่อนไขที่จะทำให้การงานนั้นได้รับการตอบรับหรือใช้ได้ใช่ไหมแต่บาลิกเนี่ยคือเงื่อนไขที่จำเป็นเพราะสมมติเราบอกว่าเด็กคนหนึ่งละหมาดเด็ก3ขวบละหมาดได้ไหม4ขวบเราฝึกลูกละหมาดได้5ขวบได้ไหมได้แต่เมื่อใดที่ลูกของเราบรรลุถึงขั้นไหนจำแนกตัมยีซนะจำแนกได้แปลว่า7ขวบจำแนกผิดชอบชั่วดีได้การละหมาดของเด็กคนนั้นได้รับการตอบแทนการละหมาดของลูกเราได้รับการตอบแทนลูกเราอายุ7ขวบแล้วเราให้เข้าละหมาดใช่ไหมได้รับการตอบแทนเพราะเขาทำไมพี่น้องเขาจำแนกผิดชอบชั่วดีได้แล้วแต่เขาจำเป็นต้องละหมาดหรือยังยังเด็กคนนั้นยังไม่จำเป็นจะต้องละหมาดแต่ถ้าเราสอนให้เขาละหมาดสอนให้เราสอนลูกให้ละหมาดเมื่ออายุ7ขวบแต่เมื่อถึง10ขวบยังไม่ละหมาดให้เราตีเขาแต่ศาสนาบอกว่าเกณฑ์ของเด็กที่จะบรรลุเนี่ยเรียกว่าบาลิกเนี่ยเมื่อไหร่แปลว่าเมื่อใดก็ตามที่บรรลุศาสนภาวะการปฏิบัติอิบาดะห์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าการงานนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนคนนี้แล้วนะสำหรับเด็กคนนี้คนนะแล้วนะสำหรับลูกเราแล้วนะการละหมาดเป็นสิ่งที่จำเป็นทิ้งไม่ได้แล้วนะเมื่อไหร่พี่น้องเมื่อบรรลุศาสนภาวะแล้วศาสนภาวะเนี่ยบรรลุเมื่อไหร่บรรลุเมื่อไหร่พี่น้องศาสนาเนี่ยสอนให้เรารู้ถึง4สัญลักษณ์ด้วยกันที่เป็นการบ่งบอกว่าลูกของเราตอนนี้บรรลุศาสนภาวะแล้วแปลว่าทำผิดเป็นบาปแล้วทำความดีได้ผลบุญนะครับการละหมาดเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องรักษาทิ้งไม่ได้นะครับมี4สัญลักษณ์ด้วยกันประการที่1อันนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำละหมาดนะแต่ผมอธิบายเพิ่มเติมไปเพราะมันอยู่คล้ายๆกันระหว่างการจำแนกผิดชอบชั่วดีกับการบรรลุศาสนภาวะสัญลักษณ์ที่1คือลูกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีหรือเป็นผู้หญิงก็ดีเขานอนหลับแล้วก็ฝันใช่ไหมนอนหลับแล้วก็ฝันพอตื่นมาปรากฏว่าเห็นน้ำทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับตื่นมาปรากฏว่าเห็นปรากฏว่ามีน้ำเปียกอ่ะแสดงว่าลูกของเราบรรลุศาสนภาวะแล้ว
นะครับเป็นบาปแล้วนะทำความผิดตอนนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเมื่อมีน้ำนะครับหลังจากที่นอนหลับฝันนะครับหรือมีน้ำนะครับมานี่เนี่ยออกมานะครับโดยที่ไม่ได้ฝันนะครับก็ถือว่าเด็กคนนั้นบรรลุศาสนภาวะแล้วประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อมีขนขึ้นที่รอบอวัยวะเพศทั้งด้านหน้าและด้านหลังและขนที่ขึ้นจะต้องเป็นขนที่มีลักษณะหยาบแข็งไม่ใช่ขนอ่อนนะครับเมื่อใดก็ตามที่ลูกของเรามีลักษณะเช่นนั้นแปลว่าลูกของเราบรรลุศาสนภาวะนะครับสัญลักษณ์ที่2สัญลักษณ์ที่3เมื่อเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงมีอายุครบ15ปีแปลว่าลูกของเราไม่เคยฝันเลย2ลูกของเรายังไม่มีขนขึ้นเลย3ลูกของเราอายุครบ15ปีบริบูรณ์ลูกของเราเป็นเด็กที่บรรลุศาสนภาวะนะครับตามที่ศาสนาได้บอกเอาไว้ส่วนสัญลักษณ์ที่4เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของผู้หญิงนั่นก็คือการมีเลือดประจำเดือนใช่ไหมครับเลือดประจำเดือนอาจจะมีอายุ10ปี11ปี12ปีนะครับมีเมื่อไรแปลว่าลูกของเราบรรลุศาสนภาวะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเลยทั้ง3อย่างนะครับก็รอจนกระทั่งถึงอายุครบ15ปีลูกของเราถึงบรรลุศาสนภาวะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของบาลิกนะครับแต่ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนั้นมี3เงื่อนไขละ1เป็นมุสลิม2อะไรครับมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่เป็นคนวิกลจริต3สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้เมื่อลูกของเราอายุครบ7ขวบหรืออาจจะไม่ถึง7ขวบแต่สามารถจำแนกผิดชอบชั่วดีได้3นะประการที่4อันนี้คืออะไรพี่น้องการเนียดเราเรียกติดปากกันการเนียดนะใช่ไหมครับเราจะต้องเนียดหรือภาษาไทยก็คือการตั้งเจตนานะครับซึ่งคำว่าเนียดหรือการอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญพี่น้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเราจะต้องทำความเข้าใจให้มากเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วัดว่าการปฏิบัติอิบาดะห์ของเรานั้นจะได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับการตอบรับเพราะอะไรพี่น้องเพราะการอาบน้ำละหมาดหรืออิบาดะห์อื่นๆเนี่ยหากว่าเราอาบน้ำละหมาดโดยไม่มีเจตนาเนี่ยน้ำละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เมื่อน้ำละหมาดใช้ไม่ได้แล้วเข้าสู่การละหมาดละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เช่นอะไรพี่น้องเช่นเราไปทำงานมาเนี่ยเปื้อนโคลนมาเลยเนี่ยเปื้อนน้ำมันเครื่องรถมาเลยเนี่ยเรามาถึงก็มานั่งที่ก๊อกเลยแล้วก็ล้างมือเสร็จล้างโคลนเอาเราก็อยากจะบ้วนปากด้วยเอาบ้วนปากเสร็จเอาเราล้างหน้าเปื้อนใช่ไหมล้างหน้าเอาเราล้างแขนน่ะแบบเดียวกันเลยตามรูปแบบเลยล้างแขนล้างมือจนถึงข้อศอกอ่ะเช็ดหัวสักหน่อยนึงเห็นไหมเช็ดหัวเสร็จล้างเท้าเสร็จเรียบร้อยเลยน้ำละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะอะไรเรายังไม่ได้ตั้งเจตนาว่าเราจะอาบน้ำละหมาดเลยเราตั้งใจว่าจะล้างให้สะอาดแต่เอากระบวนการวิธีการของการอาบน้ำละหมาดเข้ามาทำใช่ไหมครับฉะนั้นถือว่าการอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้หากว่าเราไม่มีเจตนาฉะนั้นการตั้งเจตนาหรือภาษาอาหรับที่เรียกว่าอันนียะอันนียะหรือเนียดติดปากเรานั่นนะนะครับในภาษาอาหรับแปลว่าอะไรพี่น้องฟังดีๆนะแปลว่าอัลกอสดูแปลว่าการตั้งเจตนาแปลว่าการตั้งใจนะครับหรือในอีกความหมายนึงที่บรรดาอุลามะบอกว่าอันนี้หมายถึงอัลอัซมุนจาซิมคือการตั้งมั่นอย่างแน่วแน่อันนี้อัลกอสคือการตั้งใจและตั้งใจแปลว่าอะไรพี่น้องตั้งใจที่ไหนตั้งใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใช่ไหมตั้งใจภาษาไทยก็เข้าใจแล้วว่าตั้งใจแปลว่าตั้งที่ใจฉะนั้นจุดของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาที่คนคนหนึ่งมีเจตนาแอบแฝงซ่อนเด้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกพี่น้องเรายืนละหมาดเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าเราเจตนาแบบไหนใช่ไหมครับไม่มีใครรู้หรอกแต่คนที่รู้นะใครพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการตั้งเจตนาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการปฏิบัติอิบาดะห์จนกระทั่งว่ามีคำโครงเป็นกลอนที่เป็นคำพูดของท่านอิหม่ามซะอาดีรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านสอนไว้ในกวาอิดฟิกฮียะห์ท่านบอกว่าอันนี้ยะชัรตุลลิซาอิริลอามันท่านบอกว่าการตั้งเจตนานั้นเป็นเงื่อนไขของการงานทุกๆประเภทของอิบาดะห์ทุกอย่างจะต้องมีเจตนาหากว่าเราไม่มีเจตนาใช้ได้มั้ยอิบาดะห์นั้นใช้ไม่ได้ใช่มั้ยครับฉะนั้นการปฏิบัติอิบาดะห์หรือการงานทุกชนิดจะต้องมีเจตนาใช่มั้ยครับบิฮัสซอลาฮุวัลฟาซาดุลินอามันและการตั้งเจตนานี่แหละที่จะทำให้การงานของเรานั้นได้รับการตอบรับหรือเป็นการงานที่ใช้ไม่ได้
ใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ว่าเราจะกระทำการงานใดๆก็ตามเราจะต้องมีการตั้งเจตนาฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงเรื่องของการเจตนาหรือการเนียดเนี่ยมันจะไม่พ้นอยู่2ประเด็นหลักๆพี่น้องมันจะไม่พ้น2ประเด็นหลักประการที่1เวลาที่เราตั้งเจตนาหรือเนียดเนี่ยเราเนียดเพื่อที่จะจำแนกระหว่างอิบาดะห์ที่เราตั้งเจตนาเนี่ยเพื่อจำแนกระหว่างอิบาดะห์ชนิดต่างๆเช่นอะไรพี่น้องเช่นเวลาที่เราละหมาดเราเจตนาไหมเราเจตนาเพราะถ้าเราไม่มีเจตนาไม่มีเนียดเนี่ยใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราเข้าสู่การละหมาดเราก็จะต้องเนียดหรือตั้งเจตนาว่าเราละหมาดอะไรใช่ไหมครับเราละหมาดฟาร์ดูหรือละหมาดซุนนะห์ใช่ไหมครับเราละหมาดซุฮรีหรือละหมาดอัสรีหรือละหมาดมักริบหรือละหมาดอิชาเราก็จะต้องมีการตั้งเจตนาเพื่อจำแนกชนิดของอิบาดะห์ไม่ใช่เราเดินเข้าไปมัสยิดแล้วก็อัลลอฮฺอักบาร์ไม่ได้รู้เลยละหมาดอะไรยังไม่รู้เลยตะเฮตุนมัสยิดหรือซุนนะห์หลังการอาบน้ำละหมาดหรือละหมาดฟัรดูเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นเราเนียดประการที่หนึ่งคือเพื่อจำแนกระหว่างการปฏิบัติอิบาดะห์เราทำฮัจญ์จะต้องเนียดไหมต้องเนียดเพราะอะไรฮัจญ์มีกี่ประเภทสามอิฟรอดแต่มาตัวกีรอนแล้วเราไปทำฮัจญ์แล้วถ้าเราไม่ตั้งเจตนาในหัวใจเนี่ยเราจะรู้ไหมเราทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมศีลอดก็เหมือนกันต้องเจตนาไม่เจตนาเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าพี่น้องกินอาหารซะฮูรก็ไปกินเสร็จเนี่ยละหมาดบอกกินเสร็จแล้วก็คิดว่าวันนี้ฉันถือศีลอดละศีลอดอะไรอ่ะยังไม่ได้ตั้งเจตนาเลยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะศีลอดอะไรจะศีลอดสุนัตศีลอดจันทร์พฤหัสหรือว่าศีลอดชัยหรือศีลอดเดือนละมาดอนฉะนั้นจะต้องมีเจตนาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ใดก็ตามเราจะต้องมีการตั้งเจตนาเพื่อจำแนกระหว่างชนิดของการปฏิบัติอิบาดะห์นั้นๆ2เจตนาที่ตัวของการปฏิบัติเราทำอะไรไปเนาะเราละหมาดเราทำอะไรเราถือศีลอดเราอาบน้ำละหมาดเจตนาที่ไหนเจตนาที่การปฏิบัติของเราแปลว่าอะไรเจตนาว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเรามีความอิคลาสเราไม่ได้มีชีริกเราไม่ได้ทำเพื่อโอ้อวดฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นตรงนี้สรุปว่าอะไรสรุปว่าเวลาที่เราปฏิบัติอิบาดะห์นะเราจะต้องตั้งเจตนา2อย่างต่อไปนี้เวลาที่เราทำ1เวลาที่เราทำสิ่ง1สิ่งใดเราจะต้องรู้ว่าเราทำสิ่งเนี้ยเราละหมาดเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยเพราะว่าอัลเลาะห์จะอาลาสั่งใช้ให้เราทำเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราละหมาดเราถึงได้ลุกขึ้นมาอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดนะครับเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูอิซากุมตุมอิลัสศอลาติฟักซิลูวุญูฮากุมวะอัยดียากุมอิลัลมะรอฟิกใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาและทั้งหลายเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะละหมาดพวกเจ้าทั้งหลายจงอาบน้ำละหมาดคือทำไมพี่น้องล้างหน้าของพวกเจ้าล้างมือของพวกเจ้าจนถึงข้อศอกจงเช็ดศีรษะของเจ้าจงล้างเท้าของเจ้าจนกระทั่งถึงตาตุ่มเราอาบน้ำละหมาดเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราปฏิบัติเราอย่าเจตนาเพียงแค่ว่าเราอาบน้ำละหมาดเพราะว่าการอาบน้ำละหมาดทำให้ละหมาดของเราใช้ได้อย่าได้คิดอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวแต่เราจะต้องคิดว่าฉันอาบน้ำละหมาดฉันทำความดีเนี่ยเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ให้ฉันทำและฉันทำก็เพราะว่าฉันรักอัลลอฮ์ฉันทำความดีเนี่ยเพราะว่า1ฉันรักอัลลอฮ์2ฉันหวังรางวัลตอบแทนจากพระองค์3ฉันกลัวว่าหากว่าฉันละทิ้งเนี่ยฉันจะถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษฉะนั้นเราจะต้องมีเจตนาแบบนี้นี่คือประการที่1ประการที่2เมื่อเราเจตนาว่าเราทำเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีเจตนาร่วมว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพราะเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราได้สอนเราได้สั่งให้เราปฏิบัติฉะนั้นเราทำเช่นนี้เพื่อที่เราจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่คือ2เงื่อนไขที่สำคัญพี่น้องในการปฏิบัติทุกอิบาดะห์จะต้องมี2เจตนานี้1ทำเพื่ออัลลอฮ์2สิ่งที่เราทำนั้นเป็นการทำตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานของเราถึงจะได้รับการตอบรับนั่นเองคราวนี้คำถามอยู่ที่ว่าเวลาที่เราจะเจตนาตอนที่อาบน้ำละหมาดหรือการปฏิบัติอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยเราจะต้องกล่าวไหมเราจะต้องกล่าวไหมนะวะอิตุฉันขอเจตนาใช่ไหมหรือฉันตั้งเจตนาว่าฉันจะทำแบบนั้นฉันจะทำแบบนี้จะต้องพูดออกมาไหมพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อครู่นี้การตั้งเจตนาเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจ
ฉะนั้นใจของเราเนี่ยต้องพูดออกมาไม่ต้องพูดให้เรานึกขึ้นในหัวใจเนี่ยตั้งมั่นในหัวใจอย่างแน่วแน่ว่าฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำสิ่งนี้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในหัวใจไม่ต้องกล่าวออกมาไม่ต้องพูดออกมานะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นประกาศศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์นะครับทุกอย่างท่านรอซูลสอนพวกเราไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีงามท่านรอซูลจะสอนพวกเราจะเตือนจะบอกให้พวกเราปฏิบัติจะส่งเสริมให้พวกเรากระทำไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านรอซูลจะห้ามปรามพวกเราจะเตือนพวกเราอย่าทำสิ่งนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างในศาสนาท่านรอซูลสอนพวกเราทุกอย่างจนกระทั่งว่าท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งว่านกที่มันบินอยู่บนฟ้าปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำท่านรอซูลยังสอนพวกเราเลยฉะนั้นท่านรอซูลสอนพวกเราทุกๆเรื่องแล้วนะครับและในเรื่องการตั้งเจตนาก็เหมือนกันท่านรอซูลก็สอนพวกเราแล้วนะครับและไม่เคยปรากฏหะดีษจากท่านรอซูลว่าท่านรอซูลเวลาที่ท่านรอซูลตั้งเจตนาท่านรอซูลจะกล่าวถ้อยคำบอกมาท่านรอซูลไม่เคยจะกล่าวถ้อยคำในขณะที่อาบน้ำละหมาดไม่เคยกล่าวคำเนียดออกมาในขณะที่ละหมาดก็ไม่เคยกล่าวนะไหว้ตัวออกมาท่านรอซูลไม่ถือศีลอดก็ไม่เคยกล่าวถ้อยคำออกมาฉะนั้นในทุกๆการปฏิบัติอิบาดะห์ท่านรอซูลไม่เคยกล่าวถ้อยคำเนียดออกมาก่อนที่จะปฏิบัติอิบาดะห์เลยฉะนั้นเมื่อท่านรอซูลไม่ได้ปฏิบัติแปลว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีบทบัญญัติให้เรากระทำใช่ไหมครับฉะนั้นการตั้งเจตนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเราเท่านั้นเพียงอย่างเดียวนะครับมีนำซ้ำบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลก็ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยกล่าวถ้อยคำว่าเวลาจะละหมาดเราไหว้ตัวอันอุซัลลียะเรากะอาตัยนีลิลลาฮิตะอาลาไม่เคยกล่าวฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีแบบฉบับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยและบรรดาซอฮาบะห์เลยฉะนั้นเราจะต้องไม่ปฏิบัติ1 2ทำไมเราถึงไม่เนียดออกไปเป็นคำพูด2เพราะว่าท่านรอซูลไม่ปฏิบัติใช่ไหม2หากว่ามีคนเข้ากล่าวว่าก็ฉันรู้ว่าท่านรอซูลไม่ได้ทำแต่ว่ามีผู้รู้เขาบอกว่าเราควรที่จะทำเราควรที่จะทำนะครับเราควรที่จะกล่าวถ้อยคำเนียดออกมาพี่น้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะว่าสิ่งใดก็ตามหากว่าเรารู้และมั่นใจแล้วว่าสิ่งนี้ท่านรอซูลไม่ได้ทำต่อให้ใครจะเป็นใครก็ตามมาบอกให้ทำเราอย่าไปทำพี่น้องเพราะศาสนาเนี่ยมันจบอยู่ที่ท่านรอซูลไม่ได้จบอยู่ที่คนในยุคสมัยไหนจบอยู่ที่ท่านรอซูลหากว่ามันมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานเราให้ปฏิบัติตามสิ่งที่มีหลักฐานเพียงเท่านั้นเช่นเดียวกันในเรื่องนี้ท่านรอซูลไม่ได้ปฏิบัติเราก็อย่าปฏิบัติถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีคนบอกว่าทำไปเถอะไม่เป็นไรมันเป็นการดีให้เราเนียดให้เราพูดออกมาเนี่ยแหละเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรพี่น้องจำเอาไว้อย่างว่าการกระทำแบบนี้หรือการพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะพี่น้องต่อให้เราพูดบอกว่าก็ท่านรอซูลไม่ทำนะแต่ว่ามันฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเนี่ยฉันคิดนะพี่น้องฟังคุตบะห์วันนี้ใช่ไหมเราเอาความคิดเห็นไหมในเรื่องของศาสนาเนี่ยเอาความคิดมาเป็นที่ตั้งไม่ได้ถ้าศาสนาเอาความคิดมาเป็นที่ตั้งพี่น้องลูบบนรองเท้าเนี่ยการลูบบนรองเท้าศาสนาอนุญาตให้เราลูบบนรองเท้าได้ใช่ไหมเวลาที่เราอยู่ระหว่างอยู่กับบ้านอากาศหนาวเราอาบน้ำละหมาดแล้วเราใส่ถุงเท้าเลยตะตุ่มหรือเราใส่รองเท้าหุ้มข้อศาสนาอนุญาตให้เราเวลาที่เราเสียน้ำละหมาดแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะอาบน้ำละหมาดใหม่เนี่ยอาบน้ำละหมาดปกติพอถึงจะล้างเท้าเนี่ยให้เราเอามือเนี่ยโดนน้ำแล้วก็ลูบบนรองเท้าได้1วัน1คืนหากว่าเราอยู่กับที่หากว่าเราเดินทาง3วัน3คืนหากว่าศาสนาตั้งอยู่บนสติปัญญาแล้วเนี่ยใช้สติปัญญาเป็นตัววัดแล้วเนี่ยท่านรอซูลจะไม่ให้เราลูบบนรองเท้าหรอกเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลาที่เราล้างเท้าเราล้างที่ไหนเราล้างใต้ข้างบนและข้างล่างเพราะกลัวว่าจะมีนัยยะใช่มั้ยแต่เวลาที่เราลูบบนรองเท้าเนี่ยเราลูบที่ไหนลูบข้างบนหากว่าศาสนาใช้สติปัญญาแล้วเนี่ยท่านรอซูลจะต้องสอนให้เราใช้มือลูบที่ใต้รองเท้าแต่นี่ไม่ใช่เรื่องใช้สติปัญญาฉะนั้นในเรื่องของการตั้งเจตนาก็เหมือนกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทำต่อให้เราจะไปทำพี่น้องเราไม่ได้รับผลบุญหรอกไม่ได้รับคำพูดผมเหรอเปล่าผมไม่ได้พูดท่านรอซูลพูดเองท่านรอซูลบอกใครก็ตามที่เขาทำสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่คำสั่งของฉันมันไม่ใช่แบบอย่างของฉันเขาจะไม่ได้รับการตอบรับในการปฏิบัตินั้นๆมีหนำซ้ำหากว่าเรายังดื้อที่จะทำในสิ่งที่ท่านรอซูลไม่ได้ทำพี่น้องอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานนะอัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์บอกฟันยะฮ์ดะริลละดีนยูคอลิฟูนอันอัมริดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของมุฮัมมัดจงระวังฟันยะฮ์ดะแปลว่าจงระวัง
จงระวังอะไรพี่น้องอันตุซีบะฮุมฟิตนะจงระวังว่าเขาจะเผชิญกับจะประสบพบเจอกับฟิตนะความวุ่นวายฟิตนะการบททดสอบต่างๆจงระวังเอาตูเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมหรือเผชิญกับการลงโทษอันเจ็บแสบฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเตือนเราไว้ในอัลกุรอานฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าท่านรอซูลไม่ได้ทําสิ่งนี้เราอย่าไปทําซะต่อให้ใครบางคนไหนมาบอกว่าทำเถอะทำเถอะทำมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีอย่าทำพี่น้องท่านรอซูลไม่ทําก็รู้แล้วว่าเราอย่าไปทํานะครับมีนำซ้ำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพี่น้องรู้ไหมวันที่ท่านรอซูลทำฮัจญะตุลวะดาเนี่ยฮัจญ์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาลงกุรอานลงมาว่าอะไรอัลยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เป็นวันที่ข้าได้ทำให้ศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วแปลว่าศาสนาเนี่ยสมบูรณ์มาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยนั้นฉะนั้นสิ่งใดที่ท่านรอซูลไม่ทำก็แปลว่าไม่ใช่ศาสนาสิ่งใดที่ท่านรอซูลทำแปลว่าสิ่งนั้นคือศาสนาฉะนั้นต่อให้ใครมาบอกเราก็อย่าไปทำฉะนั้นคนที่เข้ามากล่าวอ้างว่าโอ้ฉันรู้ว่ารอซูลไม่ได้ทำแต่ก็ควรจะทำเพราะฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคำพูดแบบนี้พี่น้องจำเอาไว้อย่างคนที่พูดแบบนี้แสดงว่าเขากำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดียิ่งกว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมหรือไม่เขากำลังบอกว่าท่านรอซูลปกปิดไม่ยอมสอนใช่ไหมครับแล้วไม่ยอมบอกในเรื่องนี้เขาทิ้งปฏิบัติหรือท่านรอซูลนั้นละเลยหน้าที่ในการเผยแผ่ฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงปกป้องและคุ้มครองท่านรอซูลเผยแผ่ศาสนาอย่างสมบูรณ์แล้วฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือเหตุผลสองประการเหตุผลประการที่สามพวกเรารู้อยู่แล้วว่าการเจตนาตั้งเจตนานั้นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญของอิบาดะห์ทุกชนิดเพราะอิบาดะห์แต่ละชนิดหากว่าเราไม่มีเจตนาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นคราวนี้เวลาคนที่เขาจะอาบน้ำละหมาดเขากล่าวถ้อยคำออกมาเวลาที่เขาจะละหมาดเขากล่าวนะไวตุกะอุซัลลีออกมานะไวตุอันอุซัลลีรอกะอะตัยนี่เห็นไหมหรืออะไรละหมาดอะไรก็ตามเขากล่าวถ้อยคำออกมาแล้วก่อนที่เขาจะละหมาดเขาบอกว่าเป็นการเจตนาหรือเป็นการเนี่ยคนที่เขากระทำแบบเนี้ยพี่น้องเคยถามเขาไหมว่าเวลาที่เขาอ่านอัลกุรอานน่ะเขาเคยกล่าวถ้อยคำนี้ไหมเคยเนียดไหมเพราะการอ่านกุรอานเป็นอิบาดะห์หรือเปล่าเป็นอิบาดะห์แล้วพี่น้องเคยเห็นคนที่เขากล่าวคำเนียดเนี่ยเขากล่าวก่อนไหมนะไว้ตัวอันอักรออัลกุรอานลิลลาฮิตาอาลาเคยไหมไม่มีหรอกมีหรือเปล่าหรือผมไม่รู้มีไหมพี่น้องเวลาที่คนที่เวลาเขากล่าวคำเนียดเวลาเขาอ่านกุรอานเนี่ยเขากล่าวคำเนียดไหมไม่กล่าวทำไมไม่กล่าวล่ะเพราะจะหากไม่กล่าวละหมาดใช่ไม่ได้นะถ้าหากตามความเชื่อที่เขาบอกว่าจำเป็นจะต้องกล่าวถ้อยคำออกมาฉะนั้นการอ่านกุรอานก็จะต้องมีเจตนาใช่ไหมครับในเมื่อเราตั้งเจตนาในใจขณะเราก่อนเราอ่านกุรอานการละหมาดก็จะต้องตั้งเจตนาในใจเหมือนกันการอาบน้ำละหมาดก็ต้องตั้งเจตนาก่อนอาบน้ำละหมาดเหมือนกันอีกตัวอย่างพี่น้องการเดินมามัสยิดการเดินมัสยิดเป็นอะไรพี่น้องเป็นอิบาดะห์หรือเปล่าเป็นอิบาดะห์ไม่เป็นอยู่ตรงไหนพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ให้เราละหมาดสั่งใช้ให้เราละหมาดที่มัสยิดผู้ชายต้องละหมาดที่มัสยิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้เราละหมาดที่มัสยิดท่านรอซูลบอกให้รู้ถึงความประเสริฐของการมาละหมาดที่มัสยิดท่านรอซูลบอกให้รู้ถึงความประเสริฐของการเดินจากบ้านมายังมัสยิดนะครับจะได้อะไรพี่น้องจะได้แสงสว่างที่สมบูรณ์ในวันกิยามะห์ใช่มั้ยบินนูริตตามยอมันกิยามะห์จะได้บ้านบนสวรรค์คนที่เดินมามัสยิดนะครับมาละหมาดที่มัสยิดจะได้บ้านบนสวรรค์คนที่เดินมามัสยิดเขาจะได้ลบการลบล้างความผิดในแต่ละก้าวจะได้การเพิ่มพูนฐานะที่สูงส่งในวันกิยามะห์ในแต่ละก้าวที่เขาเดินมามัสยิดแปลว่าอะไรแปลว่าการงานนี้มีผลบุญและมีการส่งเสริมมีคำสั่งแสดงว่าการงานนี้เป็นอิบาดะห์การเดินมามัสยิดเป็นอิบาดะห์แล้วเวลาที่เราเดินมามัสยิดเนี่ยต้องมีเจตนาไม่อิบาดะห์น่ะมีสิพอท่านรอซูลบอกคนที่ออกมาจากบ้านมามัสยิดเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยเว้นแต่มาละหมาดใช่ไหมแสดงว่าคนนั้นเขาจะต้องมีเจตนาเขาก็จะต้องมีเจตนามาจากบ้านว่าเขาตั้งใจจะมาละหมาดที่มัสยิดแล้วคนที่เขากล่าวถ้อยคำเนี่ยเขาเคยออกจากบ้านแล้วบอกกันว่าไอ้ตู้อันอัมชียะอิลันมัสยิดลิลลาฮิตาอาลาเคยกล่าวไหมเคยกล่าวถ้อยคำว่าฉันตั้งใจที่ฉันจะเดินไปมัสยิดเพื่อไปละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าไม่กล่าวทำไมไม่กล่าวอ่ะฉะนั้นเมื่อเราไม่กล่าวแปลว่าเราตั้งเจตนาในหัวใจขณะที่เราเดินไปเพราะการเดินไปมัสยิดเป็นอิบาดะห์การละหมาดก็เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นใช่ไหมครับการอาบน้ำละหมาดก็เหมือนกันเป็นอิบาดะห์เหมือนกันไม่ต้องกล่าวถ้อยคำใดๆออกมาทั้งสิ้นฉะนั้นการตั้งเจตนาของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
ฉะนั้นสรุปว่าอะไรพี่น้องสรุปว่าเมื่อเราจะอาบน้ำละหมาดเราจะต้องมี4เงื่อนไขต่อไปนี้1เป็นมุสลิมเรามีอยู่แล้ว2มีสติสัมปชัญญะมีหรือเปล่ามีอยู่แล้ว3เราสามารถจำแนกผิดชอบชั่วดีมีหรือยังมีแล้วและประการที่4คือเจตนาจะต้องตั้งเจตนาว่าฉันจะอาบน้ำละหมาดนะครับมีเจตนาที่ไหนในหัวใจของเราไม่ต้องกล่าวออกมานะครับประการที่5เงื่อนไข1ของการอาบน้ำละหมาดก็คือน้ำที่เราอาบน้ำละหมาดนั้นจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดเรียบหรือยังเรียนแล้วในห้องนี้จำได้ไหมตั้งแต่บทเรียนแรกๆแล้วเรื่องของน้ำสะอาดใช่ไหมครับฉะนั้นน้ำที่เรานำมาอาบน้ำละหมาดจะต้องเป็นน้ำสะอาดหากว่าน้ำนั้นเป็นน้ำนาจิสหรือมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนมีปัสสาวะของเด็กตกลงไปกระเด็นลงไปในน้ำนั้นในขันนั้นอาบน้ำละหมาดได้ไหมไม่ได้เพราะน้ำนั้นเป็นน้ำที่สกปรกเราเรียนเรื่องรายละเอียดกันแล้วหากใครอยากจะย้อนกลับไปย้อนฟังได้นะครับฉะนั้นนี่เป็นเงื่อนไขประการที่5ประการที่6นั่นก็คือการที่เวลาที่เราอาบน้ำละหมาดจะต้องไม่มีสิ่งใดมาปิดกั้นผิวหนังของเราจากน้ำที่จะเข้าไปโดนผิวหนังของเรานะครับบางทีเราเด็กๆเนี่ยบางทีเขาติดภาพเขาเรียกอะไรพี่น้องผมลืมไปแล้วเท็ดทูอะไรเท็ดทูสักอย่างใช่ไหมครับเขาเอามาพาดมาแตะที่ผิวหนังแล้วก็มาเอาน้ำโดนแล้วมันแตะติดอยู่ที่ผิวหนังของเราอันนั้นเราเห็นลูกเราก็ต้องให้เขาออกนะพี่น้องเวลาที่มีพลาสติกมีอะไรก็ตามใส่อะไรอยู่ที่แขนที่ขาที่เท้าเราแล้วเราเกรงว่ามันจะน้ำไม่โดนเราก็จะต้องถอดออกซะก่อนนะครับเพราะหากว่ามันมาปิดโดยที่น้ำไม่ถึงผิวหนังแปลว่าน้ำละหมาดนั้นใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ยกเว้นเสียแต่คนที่มีโรคหรือคนที่แขนหักคุณเอลตูบินละใส่เฟือกใช่ไหมไม่สามารถที่จะอาบน้ำให้น้ำใสไม่ใช่บอกว่าโอ้น้ำไม่ถึงแขนเอาน้ำหล่อเข้าไปเลยในแขนในเฟือกไม่ได้ก็ลูบข้างบนนะครับเพียงที่เราเท่าที่เราสามารถกระทำได้ฉะนั้นนี่เป็นเงื่อนไขประการที่6นั่นก็คือเราจะต้องเอาสิ่งที่ปิดกั้นผิวหนังของเราจากการที่น้ำจะโดนเนี่ยออกให้หมดรวมไปถึงคราบเศษน้ำมันเศษขยะเศษดินนวดแป้งโรตีเสร็จอาบน้ำละหมาดเลยฟับ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 ออกมาโอ้โหดินแป้งยังติดอยู่ในซอกเล็บซอกนิ้วไม่ได้นะครับหรือมือเปื้อนดินเท้าเปื้อนดินนะครับติดฝังอยู่ในขอโทษนะพี่น้องส้นเท้าแตกใช่ไหมดินฝังเลยล้างกับลวก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 สุดท้ายแล้วเนี่ยในร่องเท้าเนี่ยยังมีดินติดอยู่เลยเราจะต้องเอาดินออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะอาบน้ำละหมาดฉะนั้นเราจะต้องเอาสิ่งที่จะปิดกั้นน้ำที่ให้โดนเอาไว้ว่าต่างๆของเราเนี่ยออกก่อนที่เราจะอาบน้ำละหมาดฉะนั้นนี่เป็นเงื่อนไขทั้ง6ประการที่จะทำให้การอาบน้ำละหมาดของเรานั้นใช้ได้นะครับเมื่อการอาบน้ำละหมาดของเราใช้ได้แล้วการละหมาดของเราก็จะใช้ได้ตามไปด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้ก็เราเรียนในเรื่องของชุรูตของการอาบน้ำละหมาดนะครับเดี๋ยวในบทเรียนหน้าเราค่อยมาต่อกันในเรื่องของฟัรดูหรือสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับในขณะที่เราอาบน้ำละหมาดก็อัลฮัมดุลิลลาห์จบไปบทเรียนหนึ่งนะครับโอ้ยาวเลยพี่น้องผมจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะพี่น้องเดี๋ยวผมตั้งใจว่าแบบนี้นะวันนี้เราเรียนเรื่องฟิกเดี๋ยวศุกร์หน้าผมจะเอาเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผมเคยสอนที่บอดานั้นเพราะว่าไม่มั่นใจว่ายังมีโอกาสจะได้สอนหรือเปล่าต่อหรือเปล่าก็จะเอามาสอนต่อตรงนี้เพื่อเป็นการสลับนะครับเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องไปในตัวนะครับก็อาทิตย์นึงเราสอนฟิกอีกอาทิตย์นึงเราสอนประวัติศาสตร์ไว้นะพี่น้องสลับกันไปนะครับแล้วก็ค่อยทบทวนกันไปจะได้กลัวว่าเดี๋ยวค้างนานๆแล้วเดี๋ยวเสียดายพี่น้องเพราะมันใกล้จบแล้วเราอพยพไปแล้วเราถึงตอนที่ทำความเป็นพี่น้องกันแล้วใช่ไหมครับก็ยังเหลืออีกไม่มากก่อนที่ทารุสุนจะสิ้นชีวิตก็น่าจะใช้เวลาไม่มากก็เอาให้จบก่อนนะครับแล้วเราค่อยบทเรียนกันต่อนะครับก็ชาลอนนะครับแล้วก็วันนี้ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวหลังละหมาดมีข้าวต้มเลี้ยงนะพี่น้องเก้าอี้เพื่อเก็บก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้นะครับเพื่อนั่งกินตรงนี้ก็ได้นะครับน่าจะอากาศดีอยู่เดี๋ยวค่อยเก็บหนังละหมาดกันนะครับก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์